างไปไวเหมือนโกหกตอนนี้กลับมาสู้กับกรมนิมิตร้องแม็กนะครับสวัสดีพี่ตุ้งสวัสดีครับอันนี้ครับวันนี้นะฮะผมมาเจาะลึกแน่นอนนะครับกับเรื่องของร้องแม็กนะฮะแน่นอนครับเทปที่ซ่อมมาหลายเทปละร้องแม็กพังร้องแม็กเสื่อมนะฮะหรือว่าพูดเพลินเป็นรงเป็นรอยครับเคสนี้เกิดอะไรขึ้นฮะทำไมมันถึงอุบาทขนาดนี้ครับโดนพระเพลิงมาฮะพระเพลิงไฟและไหม้ไฟครับผมโดนไฟนี่ถือว่าเบาฮะเบาเหรอพี่ต้องเด็กๆครับชนหนักกว่าครับจะซ่อมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างฮะเพราะแค่ลอกสีเข้าเครื่องลอกอัตโนมัติของเราแล้วจะทำสีอะไรก็ได้แล้วก็เลือกไปเลยครับเครื่องลอกอัตโนมัติที่อยู่ด้านหลังผมอันนี้คือเครื่องใหม่ใหม่ล่าสุดเลยฮะอย่างนี้คือเรียกว่าพี่ต้องทำงานได้เร็วกว่าใช่ครับปกติรับแม็กร้อยกว่าวงลอกสีต้องใช้คนใช่ไหมครับตอนนี้พอใช้เครื่องเนี่ยต่อวงเนี่ยใช้เวลากี่นาทีฮะ3นาทีฮะ3นาทีเสร็จแล้วเหรอเสร็จครับเครื่องนี้เหรอใช่ครับและการที่เขาลอกเนี่ยเขาใช้อะไรลอกฮะมันเป็นเม็ดเหล็กพ่นมาด้วยความเร็วสูงมันจะเข้าไปได้ทุกซอกเลยฮะเข้ามือเข้าไปเนี่ยมือแหลกก็คงแหลกฮะแต่ว่ามันสามารถล้อเนี่ยถ้าเกิดสมมติตัวหนังสือมันไม่คมไม่ชัดที่เดิมเป็นสลักเนี่ยทำแล้วจะคมขึ้นเนี่ยครับเสียงอันนี้แหละเสร็จแล้วนี่การมันนิ่งขนาดนี้สภาพนี่โทษนะฮะหน้ามือกับหลังเท้าเลยฮะอย่าเห็นไหมฮะตัวหนังสือเนี่ยคมชัดหนังสือจะคมขึ้นนะฮะมาตรฐานนี่มาตรฐานล้อแม็กมันนี่แหละคือที่มาว่าทำไมถึงต้องซื้อแพงๆอยากให้ดีไปสุดครับอะไรครับเรียกว่าที่นี่เหมาะมากเลยทำสีซ่อมคอความเน่าแม็กคุณจะเป็นอย่างไรนะฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งวงซ่อมได้ที่กรมนิมิตนะฮะฝากเลยครับฮะถ้าจะซ่อมก็เชิญเลยฮะร้านพรมนิมิตนะฮะอยู่วง22เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0816565333 02-222-6433ครับผมก็โทรมาได้ตลอดเวลานะครับเบอร์นี้คืออยู่ข้างหน้าเลยครับไงฝากนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมครับไม่ว่าล้อคุณจะโดนไฟไหม้หรืออะไรก็ตามคุณสามารถซ่อมได้ที่ศูนย์ตรงนี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในสตูดิโอนี้วันนี้ขอบคุณพี่ต้นครับขอบคุณครับเรื่องต่อไปของรายการเรื่องส่งเราครับ